คุณผู้ชมคะผู้ประกอบการถนนข้าวสารก็เชื่อนะคะว่าการขยายเวลาขายแอลกอฮอล์จาก3 ทุ่มเป็น5 ทุ่มจะช่วยเยียวยาเพิ่มรายได้ได้ค่ะด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็คาดการณ์นะคะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีข่าวดีให้กับภาคธุรกิจคนกลางคืนในพื้นที่โซนสีฟ้าค่ะสีสันหลากหลายจากไฟนีออนของป้ายร้านต่างๆบนถนนข้าวสารสว่างสวยอีกครั้งนะคะหลังจากแสงอาทิตย์ลานลับไปนะคะแม้ว่าจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตก่อนช่วงโควิดร้านค้าเหลือรอดกลับมาเปิด 30-40 ร้านจาก200กว่าร้านแต่ก็ถือเป็นการกลับมานับหนึ่งอีกครั้งค่ะหลังจากที่ถูกสั่งปิดไปนานกว่าครึ่งปีแสงสว่างของคนข้าวสารเริ่มส่องมาให้เห็นเมื่อศบค.อนุมัติให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มรับการเปิดประเทศเมื่อ1 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายกสมาคมถนนข้าวสารบอกนะคะว่าผลลัพธ์คงจะเทียบกับอดีตไม่ได้ก่อนโควิดทั้งคนไทยและคนต่างชาติรวมกันต้องมีอย่างน้อย 20,000 คนต่อวันเงินสะพัดขั้นต่ำกว่า20ล้านบาทขณะที่1เดือนที่ผ่านมาเหลือเฉลี่ย 1-2,000 คนต่อวันรายได้เหลือประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อวันแม้ว่าจะต่างกันมากแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เริ่มขึ้นค่ะเอาตลาดคนไทยนะฮะเราไม่พูดถึงนักท่องเที่ยวก่อนกลับมาประมาณสัก 50-60% ของรายได้จากก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะทำให้ทุกอย่างคึกคักเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วสมัยก่อนรถขนรถเข็นก็ไม่มีนะฮะตอนนี้คนพอคนไทยกลับมารถเข็นก็เริ่มเข้ามาแท็กซี่เริ่มเข้ามาตุ๊กๆเริ่มเข้ามาจอดรับนักท่องเที่ยวมันก็ทำให้เงินตรงนี้มันเข้าไปลากยากจริงๆต้องบอกอย่างนี้1ทค.ที่ผ่านมานะคะเป็นวันแรกที่ทางกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ขยับเวลาขายแอลกอฮอล์จาก3 ทุ่มเป็น5 ทุ่มสร้างความหวังให้กับคนกลางคืนมากค่ะคุณผู้ชมคะแค่ถนนข้าวสารก็เชื่อนะคะว่า2 ชั่วโมงที่ให้มาเพิ่มเนี่ยนะคะน่าจะสร้างเม็ดเงินได้เพิ่มอีกกว่า 30% ค่ะขยายเป็น2 ชั่วโมงผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะตีกลับเข้ามาจากเดิมสมมติว่า3 ทุ่มเนี่ยเราขายได้ว่า50%วันนี้ถ้าเป็น5 ทุ่มผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาสัก80%รายได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเลทไปได้อีกผมเชื่อว่ามันยังสามารถตีตัวเลขกลับมาเกือบ100ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าซึ่งหลังจากที่ทางกทมนะคะเห็นชอบขยายเวลา5 โมงถึง5 ทุ่มส่วนภูเก็ตนำร่องให้ขายยาว11 โมงต่อเนื่องจนถึง5 ทุ่มรัฐมนตรีท่องเที่ยวค่ะก็เลยมีแนวคิดปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ท่องเที่ยวโซนสีฟ้าทั้ง7 จังหวัดก็คือกระบี่กาญจนบุรีนนทบุรีปทุมธานีพังงาและภูเก็ตยกเว้นกรุงเทพนะคะที่ให้อำนาจผู้ว่ากทมตัดสินใจรวมทั้งในพื้นที่สีฟ้าบางส่วนของ19 จังหวัดทั่วประเทศอย่างที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะรวมถึงที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีสามารถขายได้ตั้งแต่11 โมงจนถึง5 ทุ่มเหมือนกับที่ภูเก็ตได้เริ่มไปแล้วค่ะโดยพูดถึงความเป็นไปได้กับทางมท.1 นะคะรวมถึงแนวทางปฏิบัติถ้าหากได้รับไฟเขียวกับทางผู้ว่าทุกจังหวัดสีฟ้ายกเว้นกรุงเทพซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่มีเรื่องการระบาดของโอไมครอนนะคะก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าแต่ละจังหวัดจะทยอยออกประกาศในเรื่องนี้ได้ค่ะไปตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับว่าหลังจากที่ผมได้หารือกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็คาดว่าน่าจะมีการทยอยหารือกันในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มอบหมายให้ทางกตจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดไปแล้วครับก็คือน่าจะภายในพูดง่ายๆก็คือน่าจะภายในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะไม่เกินสัปดาห์หน้าอ๋อไม่เกินสัปดาห์หน้าโอเคตอนนี้มันเป็นโอกาสของเราครับที่เราจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมาตรการนี้นะคะก็เชื่อว่าจะช่วยดึงดูดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ค่ะแต่ว่าการขายของผู้ประกอบการเนี่ยยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดนะคะถ้าหากพบว่ามีการฝ่าฝืนมีการระบาดใหม่หรือว่าการกลับมาของโอไมครอนเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมคะมาตรการนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าหยุดได้ทันทีค่ะ